بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพวกเราทุกคนชุกรต่ออัลเลาะห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะครับที่ได้มีโอกาสมาพบกับพวกเรานะครับที่ชุมชนสวนพลูซึ่งโดยปกติแล้วก็จะมาที่มัสยิดนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่ก็รู้สึกดีใจนะครับวันนี้จริงๆก็ที่แรกคิดว่าจะไม่ได้มาด้วยซ้ำไปเพราะว่ามะนี่ก็ป่วยหนักด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ห้อง ICU อยู่แล้วตัวผมเองก็หลังจากกลับมาจากที่อีเวนต์ของ White Channel ที่ยะลานี่ก็วิทยากรหลายคนก็ป่วยนะครับเนื่องจากไปโดนฝุ่นละอองที่มันมาจากทางอินโดนีเซียตอนขาไปนี่ก็เครื่องบินก็ดีเลย์เพราะเนื่องมาจากว่าทางสนามบินปลายทางนานาชาติหาดใหญ่เนี่ยเขาแจ้งมาว่าให้ทางเนี้ยชะลอการเครื่องบินเนี่ยขึ้นเครื่องอันเนื่องมาจากว่าทัศนวิสัยของสนามบินนานาชาติที่หาดใหญ่เนี่ยไม่เอื้ออำนวยหลังจากนั้นมาเครื่องบินก็ดีเลย์เล่าให้ฟังรอพวกเราพร้อมหลังจากนั้นมาก็เครื่องก็ขึ้นไปพอถึงที่จะลงเนี่ยปรากฏว่าทางกัปตันก็บอกว่าต้องชะลอการลงเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็ต้องบินวนไปเรื่อยเนี่ยบินวนไปชะลอการลงเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงอันเนื่องมาจากว่าทัศนวิสัยมันไม่ดีหลังจากเครื่องบินได้ลงไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีแต่หมอกมีแต่ควันแต่ก็ด้วยความอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันศุกร์เนี่ยผมไปถึงวันศุกร์แล้วก็ไปคุตบะห์ตามวิทยากรก็ไปคุตบะห์ตามมัสยิดต่างๆ8มัสยิดวิทยากร8คนก็กระจายกันไปคุตบะห์ตามมัสยิดต่างๆอัลเลาะห์ก็ให้ฝนตกนะครับฝนตกของวันศุกร์พอฝนตกเนี่ยมันก็ทำให้บรรยากาศอะไรมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็วันเสาร์ก็เป็นวันงานของทาง Y Channel นะครับไม่มีเขาไม่มีเรานะครับก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องทางภาคใต้เป็นอย่างดีนะครับทำให้อีเวนต์เนี่ยแน่นขนาดจนกระทั่งว่าทางหน่วยราชการเนี่ยเขามองว่ามันเป็นงานอะไรซึ่งไม่มีมหรสพไม่มีดนตรีไม่มีการละเล่นไม่มีอะไรแต่ว่าผู้คนเนี่ยมากันเยอะมากนะครับก็ทำให้เห็นว่าการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับยิ่งวันแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งคนก็จะยิ่งให้ความสนใจมากขึ้นตอนที่เราทำรายการทีวีในช่วงต้นๆเนี่ยนะครับเราจะพบว่าปัญหาเนี่ยที่คนโทรมาถามปัญหาศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของพื้นนะครับละหมาดอุศอลีไม่อุศอลีตายตะละเกนไม่ตะละเกนแต่พอมาช่วงหลังๆนี้เนี่ยคำถามที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคำถามอีกระดับหนึ่งแสดงให้เห็นว่าคนเนี่ยยกระดับการศึกษาเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับผมได้รับอามานะที่จะมาพูดคุยกับท่านพี่น้องในหัวข้อเรื่องวาซียะหรือคำสั่งเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวาซียะครั้งสุดท้ายซึ่งอะไรก็แล้วแต่มันเป็นโดยธรรมชาติคำวาซียะห์คำสั่งเสียและเป็นคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายเนี่ยสิ่งนั้นๆเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญและย่อมเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นห่วงมากถึงแม้ว่าท่านเนี่ยกำลังที่จะใกล้ตายจากเราไปเนี่ยยังวาซียะห์สิ่งนี้ไว้แสดงว่าสิ่งนี้มันมีความสำคัญเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรแต่ก่อนที่จะไปพูดตรงนั้นเนี่ยนะครับเราชี้ให้เห็นว่า
มนุษย์ด้วยกันเนี่ยที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนอกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยไม่มีใครเนี่ยรักเราเท่ากับนบีอีกแล้วนบีเนี่ยรักเรามากกว่าพ่อแม่เราอีกซึ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พ่อจะต้องรักแม่พ่อสามีจะต้องรักภรรยาคนในครอบครัวจะต้องรักกันมากพ่อแม่รักลูกมากอันนี้เป็นธรรมชาติแต่มีอยู่คุณลักษณะเดียวที่ไม่มีในมนุษย์คนอื่นนอกจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นนั่นก็คือนบีเนี่ยรักอุมมะห์รักประชาชาติของท่านเนี่ยรักมากมากกว่าพ่อแม่ที่รักลูกเสียอีกอันนี้ไม่มีในตัวใครเป็นที่ประจักษ์ได้เดี๋ยวผมจะไล่ไปเรื่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นภรรยาสาวคนเดียวของนบีนอกนั้นเนี่ยภรรยาของท่านนบีก็เป็นม่ายทั้งหมดท่านพี่น้องทราบไหมครับว่าทำไมเนี่ยนบีถึงมีภรรยาเป็นหญิงม่ายแล้วก็หญิงม่ายเนี่ยไม่ใช่ม่ายธรรมดานะม่ายแบบแก่ด้วยไม่ใช่ม่ายแบบว่าไม่ใช่ม่ายอายุ30 40ม่ายของนบีนั้น50อัพขึ้นทั้งหมดเลยภรรยาของนบีเนี่ยม่ายเนี่ย50ขึ้นแล้ว50ชนิดที่ว่ามีลูกติดทุกคนมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าสัจธรรมที่ทางกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12หรือกลุ่มที่คนที่ไม่หวังดีกับมุสลิมอิสลามเนี่ยจะพูดว่านบีเนี่ยเป็นคนที่ตัณหาเยอะพุทธหัวรุนแรงพุทธสุดโต่งก็พยายามที่จะพูดว่าเนี่ยนบีของท่านเนี่ยเป็นนบีที่หัวรุนแรงเป็นนบีที่บ้าเรื่องตัณหาคำตอบเนี่ยมันมีด้วยตัวของมันเองก็คืออะไรก็คือท่านนบีเป็นคนที่บ้าเรื่องตัณหาบ้าเรื่องผู้หญิงเนี่ยนะครับจะไปแต่งงานทำไมกับคนแก่ๆแล้วก็ต้องมีภาระลูกติดด้วยซึ่งในครั้งหนึ่งท่านพี่น้องทราบดีครั้งที่กุฟาร์มุชริกีนได้มาต่อรองกับนบีว่าให้นบีหยุดเผยแพร่คำพูดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ให้นบีเนี่ยหยุดพูดตรงนี้หยุดเผยแพร่ตรงนี้แล้วท่านนบีต้องการอะไรจะให้ทุกอย่างถ้าท่านนบีต้องการผู้หญิงสวยที่สุดในมักกะฮ์ที่มีอยู่เนี่ยนบีต้องการผู้หญิงที่สวยที่สุดเราจะหามาให้กับท่านนบีท่านนบีต้องการตำแหน่งอะไรที่สูงที่สุดในมักกะฮ์เราก็จะยกให้กับท่านนบีท่านนบีต้องการอะไรจะยกให้หมดยศถาบรรดาศักดิ์ผู้หญิงเกียรติยศตำแหน่งจะยกให้หมดเลยเพียงต่อรองกับท่านนบีว่าอย่าเผยแพร่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ที่สมควรแก่การเคารพอิบาดะห์อิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์แสดงว่าเจเวตทั้งหลายเนี่ยคือเจ้าจอมปลอมถ้าท่านนบีเป็นคนที่บ้าตัณหาจริงๆอย่างที่พวกเขาพูดนบีก็ต้องเลือกผู้หญิงแล้วถ้านบีเป็นคนที่บ้าตำแหน่งจริงๆนบีก็ต้องเอาตำแหน่งแล้วถ้านบีเป็นคนที่บ้าในเรื่องของทรัพย์สินนบีก็ต้องเอาทรัพย์สินแล้วแต่นบีบอกว่าไม่ต่อให้พวกท่านเนี่ยนะครับต่อให้พวกท่านเนี่ยเอาดวงอาทิตย์มาไว้มือขวาเอาดวงจันทร์มาไว้มือซ้ายฉันก็จะไม่หยุดภารกิจแห่งการเผยแผ่หลักธรรมที่เป็นอัลอิสลามแสดงว่าเรื่องที่กุฟาร์มุชริกีนพยายามจะพูดเรื่องที่คนต่างศาสนิกหรือสุดโต่งพยายามจะพูดว่านบีบ้าตัณหาเนี่ยไม่ใช่แล้วเพราะถ้าบ้าตัณหานบีต้องเอาข้ออะไรข้อแลกเปลี่ยนตรงนั้นแล้วแล้วดูสิภรรยาของท่านนบีนี่แม่ม่ายทั้งหมดเลยอายุเยอะด้วยมีลูกติดด้วยวันหนึ่งท่านนบีอยู่กับท่านหญิงอาอิชะฮ์ซึ่งเป็นภรรยาสาวคนเดียวเนี่ยนะครับท่านนบีบอกกับท่านหญิงอาอิชะฮ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านหญิงอาอิชะฮ์เนี่ยหัวเราะทั้งวันยิ้มทั้งวันหัวเราะทั้งวันยิ้มทั้งวันเลยนบีบอกท่านหญิงอาอิชะฮ์เธอรู้ไหมว่าทุกครั้งที่ฉันละหมาดทุกครั้งที่ฉันละหมาดเสร็จฉันจะขอดุอาให้เธอเนี่ย4อย่างด้วยกัน
หนึ่งฉันขอดุอาให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษบาปให้กับเธอถ้าเธอมีบาปแสดงว่าภรรยานบีเนี่ยก็มีบาปนะไม่ใช่ไม่มีนะขออัลลอฮฺได้อภัยโทษให้กับเธอถ้าเธอมีบาปขออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาเธอตลอดไปทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เธออยู่ในแนวทางที่ถูกต้องตลอดไปแม้ว่าเราจะจากกันก็ตามแม้ว่านบีจะตายก่อนหรือท่านหญิงไอชาจะตายก่อนขอให้เธอเนี่ยอยู่ในทางนำที่ถูกต้องตลอดไปและฉันขอให้เธอเนี่ยพ้นจากการถูกอาซาบในกุโบร์ท่านพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านหญิงไอชาเนี่ยดีใจมากในรายงานเขาบอกยิ้มหัวเราะจนกระทั่งว่าหน้าผากของท่านหญิงไอชาเนี่ยมาติดที่หัวเข่าอ่ะยิ้มอย่างเยอะดีใจอย่างเยอะเพราะถูกนบีขอดุอาให้4อย่างด้วยกันดังที่กล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนบีก็บอกว่าวัลลอฮิยาไอชาขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์โอไอชาเอ๋ยดุอาที่ฉันกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยที่ขอให้อัลลอฮ์ได้อภัยโทษให้กับเธอขออัลลอฮ์ได้ทรงเมตตาเธอขอให้เธอได้อยู่บนทางนำที่ถูกต้องขอให้เธอได้พ้นจากอาซาบกุโบร์เนี่ยไอชาเอ๋ยฉันขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ว่าดุอาบทนี้เนี่ยฉันขอให้อุมมะของฉันฉันขอให้ประชาชาติของฉันเนี่ยทุกครั้งหลังที่ฉันละหมาดตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่ท่านนบีขอดุอาบทนี้ให้กับพวกเราทุกครั้งหลังที่ท่านละหมาดฮะญีอรุณแต่วันนี้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จากเราไปแล้วดุอาบทนี้ไม่มีจากปากของท่านนบีอีกแล้วแต่เรากำลังจะบอกท่านพี่น้องว่าที่ผมมาบรรยายในวันนี้ในหัวข้อเรื่องนาซีฮัตสุดท้ายที่ท่านนบีให้ไว้เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่านบีรักพวกเรามากหลังจากที่อายะห์อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในฮัจญะตุลวะดาฮัจญ์อำลาของท่านนบีท่านนบีเนี่ยทำฮัจญ์ครั้งเดียวท่านนบีพาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มาทำฮัจญะตุลวะดาอายะห์อัลกุรอานที่ลงมาในทุ่งอารอฟะห์ในวันที่9ของเดือนซิลฮิจญะห์ซึ่งตรงกับวันศุกร์ในครั้งนั้นอายะห์กุรอานที่ลงมาบอกว่าอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะวันนี้ข้าได้ทำให้ศาสนาของข้าสมบูรณ์แล้วความเมตตาของข้าที่มีต่อพวกเจ้าทั้งหลายก็สมบูรณ์แล้วและข้าพอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าอายะห์กุรอานอายะห์นี้ก็ลงมาพออายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ลงมาเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ที่นั่นอยู่ตรงนั้นณทุ่งอาราฟาตรงนั้นต่างกล่าวตักบีรว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกรการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีใจที่บอกศาสนาสมบูรณ์แล้วแต่มีชายคนหนึ่งร้องไห้ท่านพี่น้องก็ทราบดีแล้วก็คือท่านไซนาบูบักัตไซนาบูบักัตเนี่ยร้องไห้ผู้คนก็ต่างแปลกใจว่าเอ้าเมื่อศาสนาสมบูรณ์เมื่อศาสนาสมบูรณ์เนี่ยมัดความโปรดปรานของอัลลอฮ์ก็สมบูรณ์อิสลามก็สมบูรณ์แล้วแล้วอบูบักจะร้องไห้ทำไมอบูบักก็บอกว่าหน้าที่ของมูฮัมหมัดเนี่ยคือมาประกาศศาสนาดังนั้นเมื่อผู้ที่มาถูกส่งมาถูกแต่งตั้งมาให้มาประกาศศาสนาเนี่ยเขาทำหน้าที่เขาสิ้นสุดแล้วเนี่ยแน่นอนเหลือเกินเขาก็ต้องจากเราไปเหมือนผมมาที่สวนพลูเนี่ยหน้าที่ของภาระผมก็คือมาบรรยายเมื่อผมบรรยายจนจบเรื่องที่ผมรับอามานะไว้ผมก็ต้องไปไหนผมก็ต้องกลับหน้าที่ของนบีก็มาประกาศศาสนาเมื่อศาสนาสมบูรณ์แล้ว
นบีก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอบูบักรจึงร้องไห้หลังจากนั้นหลังจากอายะห์นี้ถูกประทานลงมาท่านนบีก็ทำฮัจญ์วะดะจนเสร็จแล้วนบีก็เดินทางกลับนครมะดีนะห์อยู่ได้ประมาณ80กว่าวันท่านนบีก็เสียชีวิตนี่แหละครับที่ผมเกริ่นทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะดึงท่านพี่น้องมาสู่วะซียัตครั้งสุดท้ายก่อนนบีจะตายนบีเริ่มล้มป่วยในวันพฤหัสซึ่งในวันพฤหัสเนี่ยมันเป็นเวรของท่านหญิงฮับซอท่านนบีมีภรรยาหลายคนแต่ละวันเนี่ยท่านนบีก็ต้องนอนบ้านภรรยาคนนี้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 เรื่องของความยุติธรรมของท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนี่ยศัตรูของอิสลามเนี่ยหาที่ตินบีไม่ได้เลยแม้จะมีเมียรวยคนนึงแม้จะมีเมียจนคนหนึ่งแม้จะมีเมียที่สาวคนหนึ่งนบีก็แบ่งเวรให้วันที่นบีล้มป่วยเนี่ยเป็นเวรของภรรยาคนอื่นท่านนบีก็เลยขออนุญาตบรรดาภรรยาว่าขอไปนอนที่บ้านหญิงขอไปนอนที่บ้านท่านหญิงอาอิชะทำไมอ่ะก็อันเนื่องมาจากนบีเนี่ยเจ็บแย่แล้วแต่นบีเนี่ยใจผูกพันอยู่กับมัสยิดเพราะบ้านภรรยาคนอื่นๆเนี่ยอยู่ห่างจากมัสยิดไปก็ไม่ไกลมากแต่บ้านท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยอยู่ติดกับมัสยิดนบีเปิดประตูบ้านก้าวขาก็เข้ามัสยิดเลยจึงขออนุญาตบรรดาภรรยาต่างๆว่าฉันขอไปอยู่บ้านท่านหญิงอาอิชะห์บรรดาภรรยาก็อนุญาตท่านนบีเนี่ยเริ่มล้มป่วยตั้งแต่ป่วยหนักนะเริ่มล้มป่วยหนักในตั้งแต่วันพฤหัสพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ท่านนบีวอฟาดวันจันทร์เสียชีวิตวันจันทร์นบีเกิดวันจันทร์แล้วก็เสียชีวิตวันจันทร์อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มีการละหมาดที่มีการถือศีลอดในวันไหนในวันจันทร์ถืออดซุนนะตในวันจันทร์เพราะท่านนบีเกิดวันจันทร์ตายวันจันทร์อันนี้มีรายงานที่บอกว่านี่แหละมีเหตุผลว่าที่ให้ต้องถือบวชสุนัตวันจันทร์ส่วนทำไมต้องถือศีลอดสุนัตในวันพฤหัสนบีเริ่มป่วยเมื่อกี้พูดสักครู่นึงล้มป่วยวันไหนพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นบีล้มป่วยวันพฤหัสและการงานของเราทั้งหมดเนี่ยจะถูกนำทูลเสนอต่ออัลลอฮ์ในรอบสัปดาห์เนี่ยในวันพฤหัสอะไรมันจะสอดคล้องกระทั่งขนาดนั้นกระทั่งวันนบีป่วยก็ป่วยวันพฤหัสนบีตายก็ตายวันเดียวกับวันเกิดแล้วงานที่จะถูกนำเสนอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นวันพฤหัสท่านนบีจึงบอกว่าฉันชอบที่จะให้งานของฉันเนี่ยถูกนำทูลการงานของพวกเราเนี่ยถูกนำทูลเสนอต่ออัลลอฮ์เนี่ยในวันพฤหัสในสภาพที่ฉันเนี่ยถือศีลอดมะละกุลมูตผู้ปลิดดวงวิญญาณดูนะเราเนี่ยผมอาจีอารุณผู้การผู้กองทั้งหมดแหละเวลาตายเนี่ยเวลาเราใกล้จะตายเนี่ยผู้ที่จะมาปิดดวงวิญญาณของเราคือใครมาลากุลมูดสองท่านมาลากุลมูดเนี่ยได้รับบัญชาจากอัลลอฮฺสุภาณหัวตาลาวะให้มาถอดดวงวิญญาณของท่านนบีให้มาถอดดวงวิญญาณของท่านนบีมาลากุลมุตก็ลงมาเพื่อจะมาถอดดวงวิญญาณของท่านนบีเนี่ยมาแล้วก็มานั่งให้สละมานั่งไกลเลยนะนี่นบีนอนอยู่ตรงนี้เจ็บป่วยเจ็บหนักแล้วนะครับวันจันทร์เนี่ยเจ็บหนักแล้วมาลากุลมุตมาก็มานั่งไกลแล้วก็มาให้สลามนบีอัสสลามุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านโอ้รอซูลของอัลลอฮ์นบีก็ตอบสลามรับสลามของมะละกุลมุตแล้วก็ถามมะละกุลมุตว่าอัลลอฮ์ใช้ให้ท่านทั้งสองมาปลิดดวงมาดึงดวงวิญญาณของฉันใช่ไหมมะละกุลมุตก็ตอบว่าใช่อัลลอฮ์สั่งให้ฉันมาดึงดวงวิญญาณของฉันท่านจะอนุญาตไหมมะละกุลมุตเนี่ยขออนุญาตก่อนขออนุญาตนบีก่อน
นบีก็บอกว่าถ้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาดึงดวงวิญญาณของฉันแล้วก็ฉันยอมเพราะเมื่อเป็นคำสั่งของพระเจ้าเข้ามาใกล้ๆฉันมะลักุลมุตก็ขยับมาใกล้นบีมาใกล้นบีท่านนบีถามมะลักุลมุตว่าจิบรีนไปไหนญิบรีลนี่เป็นหัวหน้าของมลาอิกะห์ทั้งหมดญิบรีลนี่เป็นมลาอิกะห์ที่สนิทกับท่านนบีมากที่สุดเพราะอะไรอ่ะตอนที่นบีถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีใครมาแต่งตั้งญิบรีลอายะอัลกุรอานอายะแรกที่ถูกประทานลงมาอิกรอบิสมิร็อบบิกัลละซีคอลักใครเอาลงมาญิบรีลเอาลงมาตอนนบีขึ้นไปรับบทบัญญัติเรื่องของการละหมาดไปกับใครไปกับญิบรีลและวะฮีทุกอย่างผ่านมาทางญิบรีลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวะฮยุลกุบรอหรือวะฮยุสุกรอไม่ว่าจะเป็นวะฮีใหญ่หมายถึงอัลกุรอานหรือวะฮีเล็กหมายถึงหะดีษทุกอย่างผ่านมาจากทางญิบรีลทั้งหมดลงมาให้กับนบีนบีก็เลยถามมะลักุลมุตว่าญิบรีลไปไหนทำไมไม่ลงมาด้วยมะลักุลมุตก็ตอบกับนบีว่าญิบรีลเนี่ยยังทำใจไม่ได้แต่ญิบรีลเนี่ยรอท่านนบีเนี่ยอยู่บนฟ้าชั้นที่หนึ่งร่วมกับบรรดามะลาอิกะห์ทั้งหลายที่เข้าแถวเพื่อรอรับเสด็จดวงวิญญาณของท่านนบีท่านพี่น้องครับเราเองเนี่ยทุกคนเหมือนกันเวลาที่มะลักุลมุตมาเอาดวงวิญญาณของเราออกจากร่างแล้วเนี่ยก็เอาขึ้นไปยันฟ้าชั้นบนสุดผ่านฟ้าชั้นที่1 2 3 4 5 6 7ผ่านไปหมดดวงวิญญาณของเราก็เหมือนกันดวงวิญญาณของนบีก็จะต้องถูกนำผ่านฟ้าชั้นที่1 2 3 4 5 6 7เหมือนกันญิบรีลเลยไปรอต้อนรับดวงวิญญาณของท่านนบีร่วมกับมะลักอื่นๆร่วมกับมะลาอิกะห์อื่นๆเนี่ยที่ฟ้าชั้นที่1ยืนรอเข้าแถวต้อนรับดวงวิญญาณนบีก็บอกว่าฉันอยากเจอญิบรีลฉันมีคำถามอยากถามญิบรีลอยากเจอญิบรีลเพราะมีคำถามอยากจะถามญิบรีลอัลลอฮุอักบัรท้ายที่สุดแล้วญิบรีลก็ได้ยินอยู่คำอ้อนวอนของท่านนบีที่บอกว่าอยากให้ญิบรีลมาหาฉันเนี่ยอยากจะถามญิบรีลสักคำถามหนึ่งญิบรีลก็เลยลงมาหานบีลงมาแล้วก็มานั่งใกล้ๆนบีมะลักุลมูตเนี่ยก็เริ่มถอดดวงวิญญาณของนบีเริ่มถอดแล้วนะครับวิญญาณของคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มันจะถูกถอดทางสองทางบางคนก็ถูกถอดไปดังข้างบนบางคนก็ถูกถอดข้างไหนข้างล่างแต่ดวงวิญญาณของท่านนบีเนี่ยถูกถอดทางข้างบนถูกถอดทางข้างบนมะลักุลมุตก็เริ่มถอดดวงวิญญาณของนบีดวงวิญญาณก็เคลื่อนมาเรื่อยจนกระทั่งดวงวิญญาณเนี่ยมาถึงท้องนบีก็พูดว่าญิบรีลเอ๋ยฉันเจ็บเหลือเกินญิบรีลเอ๋ยฉันเจ็บมากๆฉันเจ็บเหลือเกินท่านพี่น้องครับเราเคยได้ยินกุรอานที่แปลที่สอนมาว่าคนดีเนี่ยถ้าจะตายเนี่ยจะตายอย่างสบายดวงวิญญาณจะออกจากร่างอย่างสบายส่วนคนชั่วเนี่ยเวลาที่จะตายเนี่ยดวงวิญญาณจะออกจากร่างอย่างลำบากอะไรก็มะลักุลมุตจะกระชากดวงวิญญาณอย่างแรงในอัลกุรอานที่บอกวันนาซีอาติกอรกอวันนาชิตอตินัชตอขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ที่มากระชากดวงวิญญาณของคนชั่วของคนไม่ดีออกจากร่างอย่างชนิดที่ว่าเจ็บแสบรุนแรงยิ่งและไม่มีความเจ็บปวดใดๆจะเท่าในความเจ็บปวดที่ดวงวิญญาณของคนชั่วเนี่ยจะถูกกระชากออกจากร่างและขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ที่มา
ชิญดวงวิญญาณของคนดีออกจากร่างอย่างสบายนี่กุรอานบอกเอ๊ะแต่ทำไมดวงวิญญาณของนบีเวลาที่มาลากุลมุตเวลาที่มาลากุลมุตมาเอาดวงวิญญาณของนบีเนี่ยเคลื่อนมาจนถึงท้องเนี่ยนบีพูดกับยิบรีนว่ายิบรีนเอ๋ยฉันเจ็บเหลือเกินยิบรีนฉันเจ็บมากๆเดี๋ยวจะมีคำอธิบายว่าที่นบีพูดว่าเจ็บเหลือเกินเนี่ยหมายถึงอะไรฉันเจ็บเหลือเกินยิบรีนยิบรีนเนี่ยนบีเนี่ยอยู่ทางขวาขอโทษยิบรีนเนี่ยหันหน้าไปทางอื่นหันหน้าไปทางหนึ่งไม่ยอมที่จะมองนบีไม่ยอมที่จะมองนบีก็เลยถามยิบรีนท่านเกลียดฉันหรือท่านไม่มองหน้าฉันท่านเกลียดฉันหรือท่านไม่มองหน้าฉันยิบรีนก็เลยหันมาหานบีทั้งที่ไม่อยากจะหันมายิบรีนก็หันมาหานบีแล้วก็บอกกับนบีว่าใครเล่าจะทนเห็นคนที่เป็นที่รักเนี่ยต้องเจ็บปวดขนาดนี้เนี่ยใครเล่าจะมองได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ยิบรีนหันหน้าไปทางอื่นพอนบีเซาซีมากๆยิบรีนก็หันมาแล้วมาบอกกับนบีว่าใครบ้างล่ะที่จะทนเห็นคนที่เป็นที่รักเนี่ยกำลังเจ็บปวดได้ขนาดนี้ฉันทนไม่ได้หรอกแล้วยิบรีนเนี่ยร้องไห้ซึ่งไม่มีหะดีษใดเลยในรายงานว่ายิบรีนร้องไห้นอกจากหะดีษบทนี้ยิบรีนเนี่ยร้องไห้ท่านนบีก็เลยถามยิบรีนว่าดูนะครับท่านพี่น้องที่ผมบอกข้างต้นว่าไม่มีใครรักเราเท่ากับนบีอีกแล้วนบีเนี่ยก็เลยถามยิบรีนที่บอกอยากให้ยิบรีนลงมาฉันอยากจะถามคำถามเดียวกับยิบรีนก็เลยถามยิบรีนว่าถ้าฉันต้องตายจากดุนยานี้ไปอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ฉันต้องจากประชาชาติของฉันไปแล้วเนี่ยฉันต้องตายจากประชาชาติของฉันไปในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยประชาชาติของฉันเนี่ยจะอยู่อย่างไรนบีเป็นห่วงมากแล้วนบีก็พูดว่าอุมมะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันปากนบีเนี่ยพูดคำว่าอุมมะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันในขณะที่ดวงวิญญาณก็เคลื่อนขึ้นมาเรื่อยปากนบีก็พูดอุมมะตีประชาชาติของฉันจนกระทั่งว่ายิบรีนบอกกับนบีว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยท่านเป็นนบีท่านสุดท้ายนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีท่านสุดท้ายแต่ท่านเนี่ยจะเข้าสวรรค์เป็นคนแรกและประชาชาติของท่านเป็นประชาชาติสุดท้ายเช่นกันและประชาชาติของท่านเนี่ยก็จะเป็นประชาชาติแรกที่เข้าสวรรค์ตามท่านท่านพี่น้องครับคนตั้งแต่เย็นในยุคนบีอาดัมเนี่ยมองไปทางฝั่งซ้ายมองไปทางฝั่งขวาเนี่ยดำทมึนและถูกตัดสินทีละคนว่าคนนี้ไปสวรรค์คนนี้ไปนรกคนนี้ไปสวรรค์คนนี้ไปนรกเพียงแค่นบีได้ยินจากยิบรีนว่านบีจะเข้าสวรรค์คนแรกจากบรรดานบีทั้งหมดจากมนุษย์ทั้งหมดนบีจะเข้าสวรรค์คนแรกรองลงมาก็คือประชาชาติของมุฮัมมัดเนี่ยจะเข้าสวรรค์เป็นกลุ่มแรกทั้งที่มาเป็นคนกลุ่มสุดท้ายท่านนบีเนี่ยก็บอกกับยิบรีนว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันเนี่ยคงตายแบบสบายใจแล้วไม่อยากให้อุมมะของท่านต้องไปยืนตากแดดในทุ่งมัชัรพอท่านทราบดีนะครับทุ่งมัชัดเนี่ยดวงอาทิตย์ที่ว่าสูงจะคล้อยยงมาต่ำเกือบติดศีรษะเราแล้วความร้อนมันจะร้อนแค่ไหนนบีกลัวว่าเราจะยืนรอนานแล้วถูกทรมานแต่พอยิบรีนบอกว่าอุมมะของท่านเนี่ยจะเข้าสวรรค์ก่อนอุมมะอื่นๆตามท่านไปเลยเนี่ยนบีก็บอกว่าฉันก็คลายกังวลสบายใจหน่อย
ดวงวิญญาณเคลื่อนมาอีกเคลื่อนมาอีกจนกระทั่งว่าดวงวิญญาณเนี่ยเคลื่อนมาถึงใกล้ๆลิ้นปี่แล้วเนี่ยแถวๆนี้ใกล้ๆจะถึงลูกกระเดือกแล้วท่านนบีพูดคำพูดออกมาเนี่ยจนทำให้ซอฮาบะห์ที่อยู่ตรงนั้นคือท่านไซนาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ชาวชีอะห์เขาบอกว่าอบูบักก็ไม่อยู่อุมัรก็ไม่อยู่อุสมานก็ไม่อยู่ซอฮาบะห์คนอื่นๆก็ไม่อยู่ตอนที่นบีจะตายมีอาลีอยู่ใช่นบีไซนาอาลีเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆนบีท่านหญิงฟาติมะห์ก็นั่งอยู่ข้างๆนบีแต่มันไม่ได้หมายความว่าตรงนี้ชีอะห์จะเอามาเป็นหลักฐานว่าอาลีเนี่ยรักนบีมากกว่าเพื่อนไม่ใช่นบีก็พูดออกมาทำให้ไซนาอาลีเนี่ยได้ยินไม่ชัดก็เลยก้มหูเอาหูเนี่ยไปไว้ที่ตรงปากนบีเนี่ยฟังซิว่านบีเนี่ยจะพูดอะไรเป็นประโยคสุดท้ายนบีพูด3ประโยค3ประโยคนี้เป็นประโยชน์เป็นประโยคเป็นคำที่ท่านนบีเป็นห่วงที่สุดแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วในยุคปัจจุบันในสิ่งที่ท่านนบีเป็นห่วง3คำพูดนี้เป็นคำพูดที่นบีบอกกับญิบรีลว่าฉันเจ็บเหลือเกินฉันเจ็บเหลือเกินญิบรีลเอ๋ยฉันเจ็บเหลือเกินดังนั้นใครที่ทำตัวเหมือน3ประโยคนี้คนคนนั้นเนี่ยเขากำลังทำให้นบีเจ็บกำลังทำให้นบีเป็นห่วงเพราะความเป็นห่วงก็คือความเจ็บถูกไหมเยรุนความเป็นห่วงความกังวลเนี่ยมันคือความเจ็บและเจ็บยิ่งกว่าเอาไม้ตีซะอีกดูสิถ้าลูกเราต้องไปเรียนอยู่ไกลๆลูกผู้หญิงเราต้องไปทำงานไกลๆต้องไปเรียนไกลๆต้องเดินทางไกลๆเรากังวลเราห่วงนอนหลับไหมนอนหลับไหมนอนไม่หลับหรอกนบีเนี่ยถึงขั้นว่าถ้าจะตายก็ตายตาไม่หลับเพราะเป็นห่วงสามเรื่องนี้ปากพูดเบามากไซนาอาลีรายงานว่าฉันเอาหูเนี่ยก้มไปฟังนบีบอกว่าอัสศอลาตุอัสศอลาตุวะมามะละกัตอัยมานุกุมอุมมะตีอุมมะตีอุมมะตีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วท่านนบีก็จากเราไปนบีจากเราไปด้วยคำว่าอุมมะตีอุมมะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรแก่การเคารพอิบาดะห์ที่เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์แล้วท่านนบีดวงวิญญาณของท่านนบีก็หลุดออกจากร่างอัสศอลาตุละหมาดนบีพูด2คำอัสศอลาตุละหมาดวะมามะละกัตอัยมานุกุมคนที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายจงดูแลคนที่อยู่ภายใต้การปกครองให้ดียิ่งพ่อแม่ให้ดูแลลูกๆให้ดีคนที่เป็นเจ้านายให้ดูแลลูกน้องให้ดีคนที่เป็นผู้บริหารชั้นสูงให้ดูแลลูกน้องดูแลไพร่พรานของท่านให้ดีดูแลทาสของท่านให้ดีท่านนบีเป็นห่วงเรื่องละหมาดสิ่งที่ท่านนบีได้เป็นห่วงในวันนั้นท่านพี่น้องลองคิดดูใครที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆมัสยิดท่านพี่น้องจะเห็นได้ว่ามัสยิดของเรามีเยอะเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดแต่คนที่จะมาละหมาดมัสยิดมีสักกี่เปอร์เซ็นต์คนที่ละหมาดกับคนที่ไม่ละหมาดท่านพี่น้องว่าในตัวเลขอันไหนมากกว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะทำอะไรก็ได้มันบอกมันจะไม่ประสบความสำเร็จชัยฏอนบอกกับชัยฏอนเองว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จ
แต่สิ่งที่ชัยฏอนมันจะประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือทำให้คนไม่ละหมาดนี่แหละคือความสำเร็จของชัยฏอนนบีจึงบอกละหมาดละหมาดเพราะคนที่ละหมาดความชั่วจะไม่มาอินนัสซอละตันฮาอานิลฟาชัยวัลมุงกัดละหมาดยับยั้งความชั่วแต่คนที่ไม่มีละหมาดความชั่วอยู่ไกลแสนไกลมันก็จะตะเกือกตะกายไปทำแล้วคนคนนั้นเนี่ยคือคนที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือเปล่าคือคนที่เป็นสามีเราหรือเปล่าคือคนที่เป็นภรรยาเราหรือเปล่าคือคนที่เป็นลูกๆเราหรือเปล่าคือคนที่เป็นญาติพี่น้องเราหรือเปล่านบีเป็นห่วงมากเพราะถ้ามีละหมาดเป็นชาวสวรรค์มีละหมาดเป็นชาวสวรรค์ไม่มีละหมาดเป็นชาวนรกงานชิ้นแรกที่จะถูกสอบสวนคืออะไรละหมาดละหมาดดีงานอื่นดีไปด้วยละหมาดไม่ดีงานอื่นที่ดีอัลลอฮ์ก็ไม่พิจารณานบีจึงเป็นห่วงเรื่องละหมาดเรื่องที่สองที่ท่านนบีเป็นห่วงก็เรื่องของผู้ปกครองคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นเจ้าคนในคนทั้งหลายให้ดูแลคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของตัวเองให้ดีเพราะถ้าพ่อแม่ดีปกครองดูแลลูกๆอย่างดีลูกๆ ก็จะดีตามพ่อแม่แต่ถ้าคนที่เป็นพ่อแม่ไม่ดีลูกๆ ก็จะเจริญรอยตามคนที่เป็นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่ละหมาดลูกก็ไม่ละหมาดพ่อแม่ไม่คุมฮิญาบลูกก็จะไม่คุมฮิญาบพ่อแม่ตะเล็ดแตะลูกก็ตะเล็ดแตะพ่อแม่เป็นคนที่ชอบนินทาให้ร้ายเข้าบ้านนี้ออกบ้านนี้เข้าบ้านนี้ออกบ้านนั้นลูกก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับตามคนที่เป็นพ่อแม่ทำไมบาปอื่นมีตั้งเยอะแยะแต่ท่านนบีบอกคนที่อยู่ในกุโบน่ะถูกทำบาปอยู่อะไรถูกลงโทษอยู่สองบาปบาปมีตั้งเยอะแต่ทำไมในกุโบน่ะถูกลงโทษเพียงสองบาปบาปเรื่องละหมาดไม่ถูกลงโทษในกุโบแปลกนะบาปเรื่องซีนาไม่ถูกลงโทษในกุโบนู่นไปรอในวันกิยามัตบาปเรื่องเนรคุณต่อพ่อแม่ไม่ถูกอาซาบในกุโบเดี๋ยวไปรอหนักในวันกิยามัตบาปเรื่องดาบาปเรื่องที่ต้องถูกในกุโบเลยเนี่ยก่อนวันกิยามัตเนี่ยคือสองบาปบาปที่หนึ่งยัมชีบินนามีมะชอบเดินไปนินทาคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นนั่งตรงไหนต้องเป็นต้องนินทาถ้าไม่ได้นินทาคนอกอีแป้นแตกไปงานวะลีมะนินทาเขาไปงานนิกาห์นินทาเขาไปงานน้ำชานินทาเขาไปงานสุรานินทาเขาไปบริจาคออกจากตู้บริจาคก็มานั่งนินทาเขานบีบอกเนี่ยถูกอาซาบในกุโบบาปที่สองที่จะถูกอาซาบในกุโบก็คือการชำระล้างปัสสาวะไม่เกลี้ยงพอคนคนหนึ่งถ้าเขาชำระล้างปัสสาวะไม่เกลี้ยงเนี่ยเขาละหมาดห้าเวลาก็ไม่ซ้อทั้งห้าเวลาเนี่ยมีอยู่สองบาปที่ถูกทรมานในกุโบนั้นคนที่เป็นพ่อแม่นบีจะบอกให้ดูแลลูกให้ดีท่านพี่น้องครับพ่อแม่ละหมาดลูกไม่ละหมาดพ่อแม่โดนด้วยในพ่อแม่ถูกลงโทษด้วยพ่อแม่คุมฮิญาบลูกไม่คุมฮิญาบพ่อแม่โดนด้วยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทำไม่ดีแต่ลูกเราทำดีแปลกนะถ้าเราเป็นไม่ดีแต่ลูกเราทำดีเราได้ผลดีจากลูกด้วยชายคนหนึ่งชายคนหนึ่งเกิดมาไม่เคยทำความดีเลยแต่เขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เขาไม่ทำความดีจนกระทั่งวันที่เขาจะตายเนี่ยวันที่เขาจะตายเนี่ยเขาบอกกับลูกว่าลูกเอาพ่อเนี่ยไปเผาส่วนที่มันยังส่วนที่มันไหม้ไม่หมดเนี่ยเช่นกระดูกบางตัวที่มันยังไม่ไหม้เนี่ยบางชิ้นที่มันยังไม่ไหม้เนี่ยเอาไปเผาส่วนที่ยังไม่เม่าไม่ไหม้นะลูกเอามาโม่รู้จักโม่ใช่ไหมโม่เอามาโม่โม่ให้มันละเอียดเลยให้มันละเอียดเลยแล้วเอาไอ้ส่วนที่ละเอียดเนี่ยไปลอยอังคารแสดงว่าเรื่องลอยอังคารเนี่ยมีตั้งแต่ในยุคยาฮิลียาแล้วเอากระดูกเนี่ยไปลอยในแม่น้ำไอ้ลอยในทะเลเอาไปลอยอังคารฉันกลัวว่าวันหนึ่งถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยจะได้หาฉันไม่เจอมันกระจายไปหมดแล้วแต่จริงๆแล้วอัลลอฮ์เนี่ย
เอากลับมารวมได้อยู่แล้วในอัลกุรอานบอกบาลากอดีรีนะอะลาอันนุซาวียะบานานะอย่าว่าแต่กระดูกที่มันกระจัดกระจายไปเลยแม้แต่ลายนิ้วมือเนี่ยอัลลอฮ์ยังเอามาให้มันเหมือนเดิมเลยของใครของมันเรื่องลายนิ้วมือเนี่ยนะเห็นไหมไอ้เรื่องแปะโป้งเนี่ยอาบุการเรื่องแปะโป้งเนี่ยมาจากกุรอานนะยิวเอาไปใช้อัลลอฮ์บอกแม้แต่ลายนิ้วโป้งเนี่ยของใครของใครก็ของใครของมันไม่เหมือนกันอัลลอฮ์ยังเอามาให้เหมือนกันได้เลยในวันกิยามะห์ปรากฏว่าชายคนเนี้ยที่เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์เหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดแต่อัลลอฮ์ให้นบีมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาปรากฏว่าเขามองไปข้างหน้าเขาเนี่ยมองไปข้างหน้าเขาความดีของเขาเนี่ยไกลสุดลูกหูลูกตาโอ้โหท่านพี่น้องมันเยอะขนาดไหนอ่ะเรานี่ดาวยิบยิบอยู่บนท้องฟ้าเรายังมองเห็นเลยใช่ไหมชายคนนี้มองไปข้างหน้าเนี่ยความดีของเขาเนี่ยไกลสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วเขามองไปข้างหลังมองไปข้างหลังความผิดของเขาเนี่ยไม่มีเลยขาวเหมือนทะเลเลยขาวเหมือนผ้าขาวเลยหันไปถามอะไรก้าวอ่ะผิดคนหรือเปล่าผิดคนหรือเปล่าตกกระจายอ่ะมาเลก้าบอกไม่ผิดความดีของท่านที่มองไปไกลสุดลูกหูลูกตานั้นมาจากลูกชายและลูกหญิงของท่านที่ทำให้ที่ขอให้ลูกหลังละหมาดทุกครั้งขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษทุกครั้งร็อบบิ้งฟิตลีข้าแต่อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้อภัยโทษให้กับฉันวาลีวาลีไดยะขออัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษให้กับพ่อแม่ของฉันวารฮัมฮูมาขออัลลอฮ์ได้เมตตาพ่อแม่ของฉันกามารบบายานีซอรีรอเหมือนพ่อแม่ให้ความรักความเอ็นดูความเมตตาต่อฉันยามที่ฉันยังเยาว์วัยขออัลลอฮ์ให้อภัยพ่อแม่ให้เมตตาพ่อแม่ฉันด้วยขอทุกวันหลังละหมาดขอทุกครั้งที่เขาได้ทำซอดาเกาะห์แต่พี่น้องครับดูอาเนี่ยจำไว้เลยแต่พี่น้องทำความดีใดๆขอดูอาเลยทำความดีใดๆเสร็จขอดูอาเลยจะยกมือไม่ยกมืออีกเรื่องนึงแต่ว่าทำความดีทีไรเสร็จจากการทำความดีทีไรขอดุอาเลยถ้าพี่น้องอ่านกุรอานเสร็จขอดุอาถ้าพี่น้องซิกุรอเสร็จขอดุอาถ้าพี่น้องบริจาคเสร็จขอดุอาถ้าพี่น้องมาฟังบรรยายเนี่ยเสร็จกลับไปขอดุอาเพราะเป็นการทำความดีและความผิดของท่านที่มีอยู่เนี่ยลูกของท่านก็ขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ลูกของท่านไปซียารอกุโบไปเสียเรากุบดขอให้อัลลอฮ์ให้อภัยอัลลอฮ์เลยรับการขอดุอาของลูกท่านนี่ท่านลูกไม่มีละหมาดนะท่านพี่น้องถ้าลูกเราไม่มีละหมาดนะมันมีโอกาสไหมที่จะขอดุอาให้เรานะมีไหมอย่าว่าจะขอให้เราแล้วขอให้ตัวมันเองยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นนบีจึงเป็นห่วงเรื่องละหมาดนบีจึงเป็นห่วงเรื่องละหมาดเพราะคนที่มีละหมาดนูรรัศมีของเขามันจะปกคลุมไปสู่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยแล้วความชั่วมันก็จะไม่มาท่านนบีเลยสั่งเป็นคำพูดสุดท้ายก่อนที่จะตายเนี่ยนบีเป็นห่วงเรื่องละหมาดท่านพี่น้องครับทุกวันนี้เนี่ยยะฮูดีนัสรอนีศัตรูของอิสลามเนี่ยเขาพูดว่าถ้ามุสลิมมีละหมาดแบบเคร่งครัดเหมือนในยุคของนบีถ้ามุสลิมมีละหมาดและเคร่งครัดเหมือนในยุคของนบีและก็ในยุคของซอฮาบะแน่นอนเหลือเกินเรายะฮูดีจะมีอำนาจจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายเพียงใดก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะไปทำลายอุมมะห์ประชาชาติของนบีได้ถ้าประชาชาติของนบีมีศักยภาพในการละหมาดเหมือนในยุคของนบีและยุคของซอฮาบะห์แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ไงเยรุนศัตรูของอิสลามมันจึงย่ำยีเรามันจึงนึกจะทำอะไรเราก็ทำได้ไม่แคร์สายตาใครไม่แคร์สายตาประชาโลกมันจะทำอะไรเราก็ได้เพราะเราอ่อนแออิบาดะห์ที่ทำง่ายที่สุด
แต่เป็นสิ่งที่มุสลิมทิ้งมากที่สุดอิบาดะห์ที่จะต้องเป็นเหตุทําให้เข้าสวรรค์ก่อนเพื่อนก็คือละหมาดแต่เป็นเหตุเราทิ้งมากที่สุดในอัลกุรอานบอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามานุสตาอีนูบิสซอบริวัสศอลาห์อินนะฮาละกะบีเราะตุนอิลลาอะลัลคอชิอีนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายจงพึ่งพาความอดทนจงพึ่งพาการละหมาดแท้จริงการละหมาดนั้นมันจะเป็นเรื่องภาระที่หนักภาระที่ใหญ่ภาระที่อุมมะห์ของท่านนบีทำไม่ได้อิลลาอะลัลคอชีนยกเว้นคนที่กลัวอัลลอฮ์จริงๆกุรอานบอกไว้เพราะนั้นยะฮูดีมันถึงไม่เกรงใจเรามันจะทำอะไรเราก็ได้เพราะสิ่งที่ง่ายที่สุดคือละหมาดละหมาดนี่ง่ายกว่าบวชแต่มีมุสลิมเราในเดือนรอมฎอนเห็นไหมในเดือนรอมฎอนมุสลิมเราบวชนะถือศีลอดถือบวชไม่ขาดละหมาดไม่เอาถือนอนลายปิดๆบวชไม่บวชละหมาดเปล่าคนแถวบ้านผมคลอง16เนี่ยออกทำนาด้วยออกทำนาด้วยถือบวชไม่ขาดเลยแต่ละหมาดไม่เอาละหมาดที่ไม่ขาดอยู่อย่างเดียวละหมาดอีดแล้วก็ทะเลาะกันตรงไม่ตรงจุฬาไม่จุฬาเรื่องละหมาดอีดเห็นไหมชัยฏอนเรียกลูกสมุนมาชัยฏอนเนี่ยเรียกลูกสมุนมาแล้วบอกว่าคนที่ทำเรื่องนี้สำเร็จคนที่ทำเรื่องนี้สำเร็จจะเป็นบุคคลที่จะเป็นลูกสมุนที่มาอยู่ใกล้บัลลังก์ของฉันเรียกว่าเป็นทหารเอกมือขวาของฉันนะชัยฏอนตัวหนึ่งก็มารายงานว่าทำแล้วทำให้สำเร็จแล้วทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้ทำเรื่องนี้ทำนั้นไม่มีมีอยู่ตัวหนึ่งชัยฏอนตัวหนึ่งมันมาหาชัยฏอนตัวใหญ่ชัยฏอนนี่มีตัวใหญ่ของมันคืออิบลิสชัยฏอนตัวเนี้ยมันก็มาหาชัยฏอนไอ้ตัวเล็กเนี่ยมาหาตัวใหญ่บอกว่าฉันทำไว้เรื่องนึงซึ่งฉันเชื่อว่าท่านต้องชอบแน่ท่านต้องพอใจแน่แล้วก็เอาฉันเนี่ยมาเป็นทหารมือขวาแน่อิบลิสมันก็เลยถามว่าเรื่องอะไรอ่ะที่ไปทำมามันบอกว่ามันไปทำให้คนเนี่ยทะเลาะกันได้มันไปทำให้คนเนี่ยทะเลาะกันได้มันไปทำให้ผัวเมียเนี่ยทะเลาะกันได้อิบลิสบอกนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการถ้าไปทำให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันได้นี่แหละคือสุดยอดนั้นไอ้ใครที่ชอบไปให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันนั่นแหละเป็นลูกน้องสนิทของชัยฏอนเลยเอาเทินทำไปทำให้เขาทะเลาะกันได้ผัวเมียทะเลาะกันได้เพื่อนฝูงเขาทะเลาะกันได้ญะมาอะห์เดียวกันเขาทะเลาะกันได้กลุ่มซุนนะห์เราทะเลาะกันได้นี่แหละชัยฏอนพอใจเอากันไปครูก็ทะเลาะกันลูกน้องก็เฮ้เฮ้อิงกาดไม่อิงกาดตะนาวะไม่ตะนาวะก็ทำให้ทะเลาะกันอีกตัวหนึ่งมาฉันเนี่ยทำให้คนเนี่ยทิ้งละหมาดใช้ตอนบอกมานี่มาอยู่ใกล้บัลลังก์ฉันมาอยู่ตรงนี้เลยอีกตัวหนึ่งที่ทำสำเร็จทำให้คนให้ครอบครัวเขาทะเลาะกันนี่ทหารมือขวาไอ้คนที่ทำให้คนไม่ละหมาดนี่ทหารมือซ้ายมาอยู่ตรงนี้นี่แหละคืองานที่ฉันชอบลอกบัตรนั้นท่านนบีจึงเป็นห่วงเรื่องละหมาดท่านพี่น้องเราเป็นผู้ปกครองก็เช่นเดียวกันอย่าให้คนในครอบครัวเราทิ้งละหมาดอย่างเด็ดขาดเพราะนั่นมันจะทำลายบารอกัตในครอบครัวทั้งหมดเลยทำลายบารอกัตทั้งหมดเลยเราดูปู่ย่าตายายเราเนี่ยรุ่นเนี้ยนี่จบป.4หรือเปล่าจบป.4ใช่ไหมเห็นไหมมีเงินมีทองมีมรดกให้พวกเราจบป.4 เราเนี่ยจบปริญญาโทจะปลูกบ้านสักร้อยตารางวายังไม่มีน้ำยาเลยทำงานเดือน10,000-20,000จะให้เหมาะสักเดือนละ 2,000 ยังยากเลย 2,000 เนี่ยใช้ดีๆนะให้ไปมันต้นเดือนเองนี่ปลายเดือนยังมันฉันจะถึงละหมดแล้วล่ะดูมันเหมาะก็ต้องนั่งเฉยพูดอะไรก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวมันไม่ให้ 2,000
ตั้ง 2,000 เนี่ยฮะโอ้ขอโทษพ่อแม่เลี้ยงเรามาเนี่ยท่านพี่น้องว่ากี่ล้านนี่แหละทีละ10บาท20บาทเนี่ยกี่ล้านสำหรับผมนี่มากกว่า3ล้าน4ล้านน่ะจนๆเนี่ยเยรุนจะไปโรงเรียน20บาท30บาทกลับจากโรงเรียน20บาท30บาทเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเซเว่นเดี๋ยวไปนู่นไปนี่ทุกอย่างที่ลูกจะเอาพ่อแม่หามาให้ของเล่นของเล่นของอะไรก็แล้วแต่ที่กินแล้วก็ไม่ดีก็หาไม่ป้อนข้าวเรานี่เป็นร้อยๆพันๆคำเราเคยป้อนข้าวพ่อแม่สักกี่คำนับดูสิตัดเล็บให้เราในกี่หมื่นกี่ครั้งสระหัวให้เรากี่หมื่นกี่ครั้งล้างขี้ล้างเยี่ยวให้เรากี่หมื่นกี่ครั้งให้แม่แค่ 2,000 เนี่ยอีหายดีนะไม่ใส่แพมเพิร์สให้ด้วยนั้นคนที่มีพ่อแม่อยู่กับตัวนะดูแลท่านให้ดีดูแลท่านให้ดีก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ตัดเล็บให้ท่านตอนเราเด็กๆนี่นะเยรุนลูกถามเราร้อยคำตอบร้อยคำไหมนี่อะไรยอนกเดินไปหน่อยมันก็ถามเลยนี่อะไรยอไฟเดินไปหน่อยมันถามอะไรยอนกนี่อะไรยอไฟตอบได้ทุกครั้งที่ลูกถามแต่พอลูกโตขึ้นมาในวันนี้เนี่ยจะคุยกับลูกน่ะลูกไม่อยากคุยกับลูกลูกไม่อยากคุยกับพ่อแม่มันไปคุยกับใครก็ไม่รู้ที่อยู่ในมือถือเนี่ยเป็นห่วงเขาเหลือเกินจะนอนห่มผ้าแล้วหรือยังกินข้าวหรือยังไอ้เป๊ะมึงเนี่ยไม่ได้กินข้าวไม่ได้ถามเลยสักคำหนึ่งยากินหรือยังไม่เคยถามนี่พูดแบบคนแก่นะลูกฟังไว้ด้วยบางทีเนี่ยเหนื่อยเมื่อยแต่ไม่อยากจะใช้ลูกหรอกเกรงใจลูกอยากจะไปโรงพยาบาลไม่อยากจะบอกลูกเกรงใจลูกกลัวลูกจะต้องหยุดงานกลัวเมียเขาจะว่ากลัวผัวเขาจะว่าไม่อยากจะทายลูกแต่มันปวดกระดูกคันหลังเหลือเกินไม่อยากใช้ลูกอยากจะกินเหลือเกินที่ลูกซื้อมาแต่ไม่กล้าที่จะขอลูกก็ถือแอปเปิลมาถือโรตีมัตตบะมาเห็นแม่นั่งหัวโดนเนี่ยแม่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายมันเอาโรตีไปฝั่งขวาเดินพืชผ่านแม่ไปเข้าห้องเมียมันกินกันจนเรียบร้อยเสร็จแล้วเอาออกมาให้หลานออกมามะให้เอามาให้มันจะหมดมันจะบูดนี่ทำไมบูดมึงก็แม่มาให้มะให้เอามาให้มันจะบูดที่นบีบอกว่าวะมามะละกัตอัยมานุกุมประโยคที่2ไงยารุนประโยคที่2ที่นบีบอกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ดูแลลูกๆให้ดีถ้าท่านไม่ดูแลลูกของท่านให้ดีในวันนี้วันหนึ่งท่านแก่ตัวไปลูกของท่านจะมาจรกอกับท่านจะมาเนรคุณกับท่านเพราะท่านนบีบอก2อย่างที่อัลเลาะห์จะให้เห็นในดุนยานี้ให้ท่านตาเห็นในดุนยานี้หนึ่งคนทำซินา2คนเนรคุณกับพ่อแม่อัลลอฮ์จะให้เขาเห็นผลในดุนยานี้มีใครสักคนหนึ่งไหมที่เนรคุณต่อพ่อแม่เราได้ดียกตัวอย่างมาผมยกเบนซ์ให้2คันแล้วมีไหมแต่ลองดูสิว่าคนที่ทำดีต่อพ่อแม่เขาจะจนขนาดไหนเนี่ยมีแต่ความจำเริญมีแต่ความจำเริญพ่อแม่เลี้ยงเรามาเนี่ย10คนลูก10คนเนี่ยป้อนข้าวให้ทุกคนอาบน้ำให้ทุกคนล้างขี้ล้างเยี่ยวให้ทุกคนยิ้มทั้งที่ลูกขี้รถตักมีใครอ่ะลูกขี้ลูกเยี่ยวรถตักอ่ะและยิ้มอ่ะพ่อและยิ้มให้อ่ะใครแม่เท่านั้นแหละพ่อมันยังทำไม่ได้เลยมันเยี่ยวเยี่ยวโยนทิ้งให้ลูกอ้วกบนกำลังกินข้าวลูกอ้วกบนตักลูกขี้บนตักแต่แม่เป็นไงยิ้มลูกไม่สบายสามีอาจจะบ่นมึงเลี้ยงลูกยังไงว่าไม่สบายร้องใหญ่รำคาญแต่แม่เนี่ยมาหยิบลูกทีไรมาอุ้มลูกทีไรก็เห็นรอยยิ้มจากคนที่เป็นแม่คนอื่นทำไม่ได้นะครับนอกจากแม่
ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเอาเรื่องของความดีความพอใจของอัลลอฮฺไปผูกกับความพอใจของแม่โอ้โหอัลลอฮฺจะพอใจใครเนี่ยดูที่แม่พอใจหรือเปล่าทำไมเอามาผูกกันตรงนี้และอัลลอฮฺจะโกรธใครทำไมต้องเอามาผูกกับพ่อแม่พอใจหรือเปล่าอัลลอฮฺจะโกรธใครก็ได้อัลลอฮฺจะไม่พอใจใครก็ได้แต่อัลลอฮฺบอกว่าไม่อัลลอฮฺจะพอใจใครขึ้นดูสิคนนี้ทำให้แม่พอใจไหมอัลลอฮฺจะโกรธใครดูสิคนนี้ทำให้พ่อแม่โกรธหรือเปล่าแล้วลูกทุกวันนี้ทำให้พ่อแม่โกรธมากเพียงใดแม่เนี่ยพ่อเนี่ยจะกินสักกี่เม็ดถ้าให้เงาะก็จะกินสักกี่ลูกอย่างนี้ไม่เกิน5ลูกจะให้เงาะก็ไม่เกิน5ลูกซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับซอฮาบะห์ของท่านนบีอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมอยากให้เห็นไปรีดนมแพะมาซอฮาบะห์นบีนะรีดนมแพะมาปรากฏพอรีดนมแพะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่เนี่ยอยากกินนมแพะลูกกลับมาจากข้างนอกไปทำงานข้างนอกมาพอกลับมาถึงบ้านแม่ก็อยากกินนมแพะก็เลยไปรีดนมแพะเพื่อที่จะเอามาให้แม่พอรีดเสร็จมาถึงบ้านปุ๊บแม่เนี่ยเพลียคนแก่เดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ตื่นหลับก็ง่ายตื่นก็ง่ายใช่ไหมหลับแป๊บเดียวเดี๋ยวตื่นละบางทีตื่นมาก็มองดูผัวก็หลับลูกก็หลับไม่กล้าปลุกหรอกเกรงใจจะเดินลงไปกินอะไรตกบันไดมั่งล้มมั่งอะไรมั่งเกรงใจมะผมนี่สมัยผมเด็กๆนี่จะกินข้าวโซโฮตเนี่ยเอาคกเนี่ยมาวางที่หัวเข่าแล้วเอาผ้าขม้าน่ะวางบนหัวเข่าอีกทีนึงตำน้ำพริกกะปิให้ยอกกับลูกให้ยอกกับลูกๆได้กินแต่กลัวเสียงจะดังกลัวเขาจะตื่นตำน้ำพริกกะปิเอาคกมาวางบนหัวเข่าแล้วเอาผ้าขม้ามาวางบนหัวเข่าอีกทีตำนี่แม่นะคนอื่นทำไม่ได้เรานอกจากแม่เท่านั้นแหละที่ทำได้รีดมาพอมาถึงแม่หลับแม่หลับคนอาหรับเนี่ยแม่บ้านเราก็เหมือนกับอาหารอร่อยคิดอะไรไม่ออกก็บอกว่าผัดกะเพราก็แล้วกันคือคนอาหรับเนี่ยเรื่องนมกับโรตีเนี่ยคืออาหารหลักเขานมกับโรตีเนี่ยคืออาหารหลักเขาปรากฏว่าแม่หลับอยู่มีนมกับโรตีอยู่ในมืออยู่ไปรีดมาไปซื้อมาแล้วไปนวดแป้งมาร้อนกำลังร้อนเลยแม่หลับอยู่ลูกนี่ก็มาจับที่ขาอยากจะกินนมอยากจะกินโรตีเมียก็เลยบอกกับว่าให้ลูกไปก่อนที่ฉันก็หิวเหมือนกันเมียก็อยากจะกินโรตีกับนมเหมือนกันนี่ถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเป็นเราอ่ะเราต้องให้ลูกเราแล้วเราต้องให้เมียเราแล้วแต่ชายคนนี้ซอฮาบะห์คนนี้บอกยังลูกเดี๋ยวก่อนภรรยาจ๋าเดี๋ยวก่อนฉันต้องให้แม่ฉันกินก่อนรอจนแม่ตื่นแล้วให้แม่ได้กินนมและให้แม่ได้กินโรตีแล้วไปให้ลูกแล้วก็ไปให้ภรรยานบีบอกชายคนนี้สวรรค์แต่เราอ่ะเหมาะเดี๋ยวก่อนรอให้ลูกฉันกินเหลือก่อนเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับอยากจะให้มันเป็นวาระซึ่งในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ใกล้วันกิยามะห์เป็นอาลามะของวันกิยามะห์เป็นสัญญาณเล็กของสัญญาณวันกิยามะห์ที่นบีบอกสัญญาณเล็กของสัญญาณวันกิยามะห์ก็คือแม่ที่คลอดลูกออกมาแล้วเขาจะเป็นทาสของลูกจะเป็นทาสรับใช้ลูกพ่อก็จะเป็นทาสรับใช้ลูกจริงไหมล่ะสมัยเยรุนผมยังเด็กๆเนี่ยเช้ามาเนี่ยต้องตักน้ำใส่ตะตุ่มหน้าบ้านพอจะขึ้นบ้านต้องล้างเท้าใช่ไหมต้องตักน้ำใส่ตะตุ่มก่อนไปโรงเรียนต้องเช็ดบ้านต้องเก็บมุ้งกลับมาจากโรงเรียนไทยต้องรดน้ำต้นไม้ต้องล้างจานแต่สมัยนี้แม่เนี่ยซักกระทั่งกางเกงในให้ลูกซักกระทั่งถุงเท้าให้ลูกเก็บที่นอนให้ลูกเช็ดบ้านให้ลูก
เก็บห้องให้ลูกพอลูกมันเติบใหญ่มาเราเริ่มชราลงมันให้เงินเรานิดหน่อยเนี่ยมันมองแบบสายตาที่ถ้าพ่อแม่จะเอาเงินที่ไหนได้นะสู้ไม่เอาของมันดีกว่าด้วยความเจ็บใจที่สายตาที่มันมองแบบนี้แต่ก็อย่าไปเสียใจอะไรมากเพราะเป็นเพราะเราหรือเปล่ารักเขามากเกินไปไม่ใช้เขาเพราะกลัวเขาจะลำบากเหมือนเราก็เลยไม่ใช้ทำเองซะดีกว่าล้างจานเองหุงข้าวเองทำกับข้าวเองไม่เคยใช้ลูกเพราะว่ากลัวลูกจะอะไรกลัวลูกจะเหนื่อยเพราะตอนเด็กๆแม่เหนื่อยมาเยอะแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเหนื่อยเหมือนเราตอนเด็กๆไม่เคยมีของเล่นพอโตมาลูกจะเอาของเล่นอะไรซื้อให้หมดเพราะตอนเด็กๆเราไม่ได้ของเล่นลูกอยากจะไปเที่ยวทะเลพาไปหมดเพราะตอนเด็กๆเราไม่เคยได้ไปเที่ยวทะเลเพราะพ่อแม่เราจนมันเป็นความผิดหรือเราของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะดึงสรุปให้ท่านพี่น้องทราบว่าที่นบีเป็นห่วงคือเรื่องละหมาดถ้าเราให้ลูกของเราตัวเราอุมมะห์ของนบีมีละหมาดเหตุการณ์ที่ผมพูดทั้งหมดอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นเดียรุนให้เรามีละหมาดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องใจแข็งต้องใจแข็งฝึกลูกละหมาดในหลายๆวาระโอกาสเมื่อกี้ผมละหมาดกับลูกละหมาดในรถจริงๆไปละหมาดสุราก็ได้แต่บางทีผมมึนหัวนั่งมอเตอร์ไซค์กับอิสมาแอลแล้วมึนหัวไปแล้วทิ้งสุรายังไม่เปิดเพราะยังไม่ได้เวลาละหมาดก็กลับมาละมึนก็เลยบอกลูกละหมาดละหมาดที่ไหนอ่ะไปละหมาดในรถผมเคยละหมาดกันบนเครื่องบินสอนให้เขาเวลาละหมาดเนี่ยถ้าละหมาดบนยานพาหนะละหมาดบนเครื่องบินละหมาดในเรือละหมาดในรถละหมาดอย่างไรมีโอกาสที่จะสอนลูกในวาระต่างๆเนี่ยสอนไปเลยลูกเรื่องละหมาดสอนไปเลยเพราะลูกที่มีละหมาดเขาจะเป็นลูกที่ต่ออัตต่อพ่อแม่ดังหะดีษที่ผมเล่าอ่ะชายคนหนึ่งไม่เคยทำความดีเลยแต่พอพื้นคืนชีพขึ้นมาความดีไกลสุดลูกหูลูกตามาจากลูกที่ขอให้เพราะชายคนนี้เขาไม่ดีนะแต่ลูกเขาเนี่ยเขาสอนให้ละหมาดชายคนนี้เขาไม่ดีนะแต่ลูกเนี่ยเขาส่งเรียนศาสนาแต่ตัวเองไม่เอาเรื่องสุดท้ายลูกทำให้นะครับก็อยากจะฝากไว้กับพวกเรานะครับสิ่งที่นบีได้วาซียัตไว้ครั้งสุดท้ายแล้วนบีเนี่ยทำไมนบีพูดอุมมะตีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันและท่านนบีก็กล่าวกะลิมะห์และท่านนบีก็จากเราไปนั่นชี้ให้เห็นว่านบีเป็นห่วงเหลือเกินกลัวประชาชาติจะทิ้งละหมาดกลัวประชาชาติจะไม่ดูแลลูกเต้าของเราให้ดีนะครับก็ฝากไว้เป็นบทเรียนกับท่านพี่น้องได้เวลา 5:30 พอดีท่านพี่น้องมีคำถามใดๆไหมครับเชิญครับครับทีนี้ไอ้สี่ข้อที่อาจารย์บอกว่านบีขอให้กับพระนางไอชากับคนทั่วไปกับอุมมะฮ์เนี่ยประชาชาติจะเฉพาะประชาชาติที่เกิดมาแล้วในยุคนั้นผู้ที่ยังไม่เกิดจะไม่ได้รับใช่ไหมครับครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่านบีเนี่ยทุกครั้งที่ท่านนบีละหมาดเสร็จนบีก็จะขอดุอาให้กับท่านหญิงไอชะห์ที่ทวนนะขอดุอาให้ได้รับกับให้อัลลอฮ์ได้อภัยโทษให้อัลลอฮ์ได้เมตตาให้อัลลอฮ์ได้อยู่บนทางนำที่ถูกต้องและขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรนะข้อสุดท้ายขอให้ได้รับความเมตตาขอให้ได้รับ
ขอให้รับฮีดายะห์จากอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้ทรงเมตตาขออัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษขอเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านนบีก็บอกเศรษฐีสาวว่าวัลลอฮิขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์ว่าเนี่ยดุอาที่ฉันขอให้เธอเนี่ยฉันขอให้กับอุมมะของฉันทั้งหมดนั่นหมายความว่าอุมมะที่เกิดในยุคนบีก่อนเกิดในยุคนบีและอุมมะที่เป็นอุมมะหลังจากท่านนบีได้ตายไปแล้วรวมทั้งพวกเราด้วยมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนบีบอกผมไปอบรมคนที่ไปทำอุมเราะห์เมื่อครั้งที่แล้วที่ไปซิยารอห์กุโบร์นบีไปอย่างนี้มีหะดีษอยู่บทหนึ่งนบีบอกว่าพวกท่านเนี่ยรักฉันพวกท่านเนี่ยรักฉันไม่เท่าพวกเขารักอบูบักอุมัรอุสมานเนี่ยก็ประท้วงเลยเนี่ยจะมีใครรักนบีเนี่ยจะมีใครรักนบีมากกว่าพวกเราอีกซอฮาบะห์ประท้วงเลยจะมีใครรักนบีมากกว่าพวกฉันอีกนบีบอกมีคนที่รักฉันมากกว่าพวกท่านเนี่ยก็คือคนที่เขาไม่เคยเห็นฉันเลยเกิดไม่ทันฉันเลยแต่เขารักฉันปฏิบัติตามฉันก็คือพวกเราเนี่ยไงเห็นไหมพวกเราเนี่ยเคยเห็นนบีไหมไม่เคยแต่ทำไมเรารักนบีมากทำตามซุนนะห์นบีปกป้องซุนนะห์นบีนบีบอกคนพวกนี้เขารักฉันมากกว่าท่านอีกก็แสดงว่าคำว่าอุมมะตีนี่รวมทั้งหมดเลยที่เป็นอุมมะของท่านนบีเราจะได้รับบทนี้อานบีไม่ได้หาดุอาบทนี้ให้เราแล้วทำยังไงท่านพี่น้องท่านพี่น้องศอลาวาตต่อนบีสิศอลาวาตต่อนบีเยอะๆอย่างเช่นเวลาเขาอัซานใช่มั้ยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์หรือเวลาเขาพูดเราผมพูดอัลลอฮุมะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องก็รับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องทราบมั้ยครับว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะศอลาวาตคืนขอดุอาให้คืนเนี่ย10ครั้งทุกครั้งที่เราศอลาวาตต่อนบีนะครับทุกครั้งที่เราถ้าพี่น้องรู้ไหมว่านบีเห็นนบีรู้นะพวกเราละหมาดมีหะดีษบอกนบีรู้พวกเราละหมาดนบีรู้พวกเราศอลาวาตเพราะนั้นทุกครั้งที่ประชาชาติไม่ละหมาดนบีก็เจ็บทุกครั้งที่ประชาชาติไม่ละหมาดครับมีคำถามอื่นไหมครับมีไหมครับพี่น้องท่านใดที่จะสอบถามอาจารย์ครับยกมือเลยนะครับไม่มีนะครับครับถ้าไม่มีก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับแล้วผมต้องขอขอบคุณกลุ่มสุนัขสวนพลูทุกท่านเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ช่วยดูแลโรงเรียนอัลฟาติฮะด้วยดีเสมอมาทุกครั้งที่มีการจัดงานโรงเรียนเนี่ยผมไม่ได้มาเองแต่ฝากซองมากับอาจารย์นาอีมแต่พี่น้องเชื่อไหมยิมัตว่าที่นี่นะฝากซองมาทีไรนะมีเงินกลับไปเนี่ยไม่ต่ำจาก 20,000 30,000 จากกลุ่มของพวกเราเนี่ยแหละครับก็ขอลดได้ตอบแทนทุกท่านเลยนะครับที่ได้ช่วยเหลือโรงเรียนฟาติฮะห์ด้วยดีเสมอมาจะจัดงานอีกครั้งนึงนะครับคือโรงเรียนฟาติฮะห์เนี่ยจัดงานปีละ2ครั้งเสาร์สัปดาห์ที่3ของรอมฎอนแล้วเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมซึ่งครั้งเนี้ยตรงกับวันเสาร์ที่21ธันวาคมก็คงจะรบกวนท่านพี่น้องอีกทีเดี๋ยวจะฝากซองมาทางยีมัตนะครับก็ใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้แล้วผมต้องขออนุญาตเดี๋ยวต้องกลับไปเพราะมะเนี่ยอยู่โรงพยาบาลแล้วหมอเนี่ยก็รอการตัดสินใจจากผมซึ่งผมนี่ก็สองจิตสองใจจะมาไม่มาจะมาไม่มาแต่ก็ด้วยความคิดถึงจริงๆเพราะไม่ได้มานานละสวนภูเนี่ยก็เลยบอกหมอว่าเดี๋ยวผมมานี่ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันตอนทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวพ่อหมอเนี่ยรอดูรอการตัดสินใจจากผมว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับสลามอะลัยกุมบะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์